นี่เนื้อเปื่อยเป็นเอ็นๆหน่อยริ้วริ้วริ้วก็มีเนื้อสดด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายมื้อกลางวันของพ่อลูกวันนี้พี่โดโดแต่งตัวไม่ค่อยหล่อนะเพราะว่าไม่ได้เอาไปทำงานด้วยทำโทษให้อยู่บ้านครึ่งวันแต่ว่าออกมาธุระก็เลยพามากินข้าวกลางวันด้วยฮะเห็นครึ้มครึ้มมาจุงมือข้ามถนนเห็นครึ้มครึ้มนี่เหมือนฝนจะตกนะฮะแต่ว่ามันยังเป็นประมาณบ่ายโมงกว่าๆผมผ่านมาตรงนี้หลายครั้งตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นพุทธมณฑลสายหนึ่งนะซึ่งกำลังจะตัดผ่านถนนพานนกกาญจนาภิเษกออกไปเนี่ยเป็นพานนกกาญจนาภิเษกตัดใหม่ผ่านตรงนี้บ่อยๆแล้วก็เห็นว่าเขามาจอดอะไรกันตรงนี้เยอะแยะไปหมดคนขับรถมันมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งก็เลยลองจอดแล้วก็เดินมาดูตอนนี้บ่ายคล้อยก็รถคงว่างขึ้นเดินพากันมาดูครับว่าเขามีอะไรกินคงจะไม่ธรรมดาหรอกช่วงนี้ผมจะสตรีทฟู้ดหน่อยๆนะหาอะไรที่แบบบ้านๆกินนี่ก๋วยเตี๋ยวลุงป้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวลุงป้ามีเนื้อมีหมูใช่ไหมฮะอ๋อเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีกว่าเอ๊ะเป็นยังไงมั่งเป็นสั่งเป็นเครื่องในอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมฮะอ๋อรวมโดเอาเส้นอะไรเส้นอะไรบะหมี่เนื้อตุ๋นลูกชิ้นบะหมี่เนื้อตุ๋นลูกชิ้นหนึ่งแล้วผมเป็นเกาเหลารวมเกาเหลารวมมีข้าวใช่ไหมฮะแล้วยังไงมีพิเศษพิเศษอะไรยังไงพิเศษได้ได้เอาพิเศษทั้งสองอย่างแหละเกาเหลาก็เอาข้าวด้วยขอดูหน่อยนะฮะนี่รวมอันนี้เนื้อใช่ไหมฮะแล้วนี่ก็เป็นเปื่อยแล้วในนี้อะไรฮะเนี่ยเป็นเนื้อเปื่อยเปื่อยเห็นคนแน่นเลยแต่ตอนนี้บ่ายคล้อยคนเริ่มน้อยก็มาชิมดูมาดูทานนี่ฮะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวจะไปนั่งทานข้างในผ่านมาแล้วเห็นคนเยอะหมูเขาก็มีเนาะหมูก็เป็นยังไงฮะมีหมดมีหมูตุ๋นค่ะมีตับมีหมูสดมีลูกชิ้นหมูตุ๋นตับเนื้อสดลูกชิ้นแต่ของผมเป็นเนื้อทั้งคู่นะมาดูกันชื่อร้านลุงกับป้าเหรอฮะเห็นคนเยอะเลยขายทุกวันไหมฮะเนี่ยอันนี้เนื้อเปื่อยขายทุกวันเปิดกี่โมงครับ7โมงค่ะโอ้7โมงแล้วสไตล์น้ำตกเนาะสไตล์น้ำตกโต๊ะตรงนู้นก็ได้ครับโต๊ะตรงกลางเดี๋ยวตามไปนั่งขอดูเกาเหลาหน่อยอย่างนี้สนนราคาขายยังไงคะเนี่ยชามละเท่าไหร่ฮะพิเศษ60ธรรมดา50อันนี้เป็นเกาเหลาเนาะมีอะไรนะมีเปื่อยมีม้ามีริ้วค่ะมีเนื้อสดเอารวมเลยเสร็จแล้วข้าวถ้วยหนึ่งเนาะไปเดี๋ยวตามไปดูเลยครับโรยผักลงไปผักตามมาดูตอนนี้โต๊ะเริ่มว่างเราเดินมาดูเขามีผักมีเครื่องปรุงอะไรอยู่ตรงนี้ที่โต๊ะเขาก็มีไปเดินไปบรรยากาศลมโชยฮะลมโชยไปนั่งไหนนั่งไหนจะนั่งตรงนู้นนั่งตรงนู้นนั่งนู้นไปนั่งนู้นเดินเข้ามาในร้านเขาเรามากินแบบเป็นสตรีทฟู้ดแต่เห็นคนเยอะอะโดนั่งเลยนั่งเลยฝั่งนักขมุตกินแบบตามร้านตามแล้วเราต้องกินได้ในทุกแบบแต่มันต้องอร่อยแน่เพราะเห็นคนเยอะบะหมี่ถ้วยนี้ครับเกาเหลาขอข้าวถ้วยหนึ่งนี่60บาทพิเศษแง่ชามนี่จุกๆไปเลยครับอย่างนี้
โดถอดแมสถอดแมสเรามาบ่ายบ่ายค่อยๆเพื่อคนจะได้ไม่เยอะฮะหวังว่าไม่มีเสียงก่อสร้างอะไรนะรบกวนพี่โดโดไม่มีแล้วคนเลิกแล้วชิมชิมนี่ชิมก่อนเดี๋ยวจะได้ปรุงถูกหอมน้ำซุปหวานน้ำซุปหวานจ๋อยเลยข้าวที่ข้าวถ้วยเท่าไหร่เนี่ยเยอะจังถ้วย5บาทใครเยอะจังเลยกินไม่หมดไม่ว่ากันเนาะน้องจ๋าเอาออกครึ่งได้ไหมพี่กลัวไม่หมดแล้วเดี๋ยวทิ้งเสียเปล่าแต่ก็คิดเหมือนเดิมนะไม่ต้องลดนะเอาออกครึ่งนึงมาพ่อปรุงน้ำปลานิดลุงปูน้ำปลานิดก็คือเราก็ต้องเข้าใจได้ครับอันนี้พี่แท็กซี่นะพี่มอเตอร์ไซค์พี่แมสเซนเจอร์ก็มาทานกันเยอะเพราะว่าเขามีที่จอดเหมือนกับว่าตรงที่ผมจอดเป็นใต้สะพานเป็นใต้สะพานนะแล้วก็สามารถจอดรถได้ง่ายอ่ะยังเยอะอยู่เลยก็จอดรถได้ง่ายไงพี่แท็กซี่บางทีทานแล้วเห็นผมเห็นบางคนจอดนอนแหละจอดนอนอยู่ตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นเขาเป็นพื้นที่ของกทมนะฮะตรงนู้นเขาก็เหมือนกับเป็นที่เพาะชำอ่ะเหมือนที่ผมจอดรถแล้วข้ามไปตรงนู้นอ่ะเป็นที่เพาะชำของเพาะชำต้นไม้สวนอะไรของทางกรุงเทพมหานครใช่ไหมนะพ่อโน่กินเลยกินเลยต้องบอกวันนี้พี่โดโดนทำอะไรโดนทำอะไรโดนทำโทษโดนทำโทษเพราะว่าดื้อดื้อพูดไม่ฟังดูกันครับดื้อเพราะพูดไม่ฟังแล้วก็ไม่เชื่อฟังคุณพ่ออะไรไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ทิ้งอยู่บ้านคนเดียวไว้ครึ่งวันครับเพลงก็ไม่เปิดให้ฟังด้วยให้อยู่หาข้าวให้กินแล้วก็ผมก็ออกจากบ้านมาเลยเราก็โชคดีอย่างที่ว่าบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานอร่อยความที่พื้นน้ำซุปของเขาหวานอยู่แล้วนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นก็เป็นยี่ห้อหนึ่งนะที่มีขายทั่วไปแต่ว่าน้ำซุปเนี่ยอันนี้อะไรนะตับเหล็กม้ามนี่ตับมีตับนี่เนื้อเปื่อยเป็นเอ็นหน่อยริ้วก็มีเนื้อสดด้วยยกทานเลยนี่ครับตักรายได้กินนั้นแล้วกันตับได้ตับมาที่ขนาดบอกให้เอาข้าวออกไปครึ่งแล้วเนี่ยร้อนพอๆอ่ะร้านท่านสมพงษ์เพียงแต่ว่าอันนี้เขาหรูหราตรงที่ว่ามีอะไรให้เลือกหลายๆอย่างเลยร้านพี่สมพงษ์เขาก็กินง่ายๆไงต้องบอกว่านับว่าอร่อยนับว่าอร่อยมีหน้าโต๊ะเยอะนะขนาดนี้เขามีจัดโต๊ะให้เยอะแยะอย่างเงี้ยแต่ว่าลูกค้าต้องกินแล้วโอเคอ่ะชิน
ลูกชิ้นทั้งของดีเนี่ยจากการที่เป็นคนกินลูกชิ้นเนื้อมานานลูกชิ้นของดีไม่ใช่ร้านนั่งแบบนี้แล้วจำไม่ใช้ใช้ของไม่ดีนะลูกเมื่อกี้นี้ลูกชิ้นเอ็นโอเคเลยล่ะปลาคริ้วไหนลูกชิ้นเลยคือเชื่อผมได้ครับผมใส่เนื้อดูเปื่อยเขาบ้างดูเปื่อยมิหน้ามิหน้าทำไมคนนั่งกันเยอะขับผ่านมาคนเยอะมาทดสอบทดลองเปรี้ยวด้วยอร่อยไหมครับอร่อยครับตัดน้ำส้มหยดๆอยู่แล้วคือก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยบางทีน้ำซุปอร่อยนะแต่ว่ามันมีความที่ความแพงความอะไรกว่ากันเนี่ยตรงว่าเขาอัดบางเจ้าอาจจะใช้เนื้ออย่างดีเนื้อน่องลายเนื้อโกเบอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็จะสูงแต่ว่าอย่างนี้ครับจับต้องได้เนื้อเปื่อยก็อาจจะไม่ใช่ว่าแหมไปคัดเนื้อเกรดพรีเมียมมาแต่ปรุงแล้วอร่อยแล้วก็โอเคบรรยากาศดีด้วยเพื่อโดอารมณ์ไม่ค่อยเสียฝนลงไม่ปอกแปะฝนอะไรโดลงอะไรฝนลงเม็ดฝนลงเม็ดลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะแต่เมื่อวานผ่านเนี่ยตอนเที่ยงอ่ะเต็มฮะโต๊ะเต็มวันเลยเล็งไว้ว่าเดี๋ยวมื้อกลางวันวันนี้มาเจ้านี้ดีกว่าผมหาเหลือโดเหลือลูกชิ้นไว้อ่ะเดี๋ยวโดนพ่อแย่งนะชิมแล้วลูกชิ้นอร่อยอันเนื้อเปื่อยไปอันเนื้อเปื่อยโดไม่กินเครื่องในเนื้อเปื่อยอันเนื้อเปื่อยให้อันเนื้อสดแลกลูกชิ้นลูกหนึ่งแลกลูกชิ้นลูกหนึ่งเนื้อเปื่อยเนื้อสดตับมามพิวโดไม่กินแรกก็คิดลูกหนึ่งบางทีผมเดินทางอ่ะบางทีไม่ได้ถ่ายคลิปนะไปตามต่างจังหวัดก็ไปร้านลมโชยอย่างเงี้ยครับ
ต่ว่าร้านลมโชยสภาพนี้ในต่างจังหวัดเนี่ยมันวิวบรรยากาศดีไงบางทีมันมีทุ่งมีท่ามีทุ่งนาแต่ว่าร้านแบบเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีสภาพอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันก็ดีนะตรงเนี้ยแต่ว่าเผอิญเขาคงมีโครงการก่อสร้างแล้วก็มาใช้พื้นที่วางวัสดุเมื่อก่อนก็เป็นต้นไม้ต้นหญ้าตรงเนี้ยตอนนี้ก็เลยความจำเริญเข้ามามันก็เลยมีขยะของที่เขาจะต้องมีพื้นที่วางวัสดุก่อสร้างซุปชิมไม่ปรุงหวานจ่อยก็โอเคนะที่ว่าผ้าเฉลียวอยู่ฮะกึ๊บกึ๊บก็ชี้เป้าเพื่อนๆนะมากินได้ครับดีกว่าตู้ไม่แพงไม่แพงบรรยากาศร้านลมโชยรสชาติดีแน่นอนกินชามเดียวนะก็ชามเดียวนะกี่แวะไปทักทายพี่แตนครับได้กระเพาะหมูมากระเพาะนึงไม่เคยทำนะแต่เดี๋ยวจะไปลองฝึกวิทยายุทธทำกระเพาะหมูจะผัดเกี๊ยมฉ่ายกระเพาะหมูอยากกินเห็นพี่แตนบอกว่าไปสั่งตามร้านข้าวต้มเนี่ยจานละ200อ่ะเป็นเมนูที่ไม่เคยทำกินเองเดี๋ยวจะลองทำดูครับในครัวเห็นมีเกี๊ยมฉ่ายกระป๋องใหญ่อยู่กระป๋องนึงขอพริกขอใบตั้งโอใบขึ้นช่ายพี่ตูนมาตายน้ำตกฮะน้ำซุปสุดยอดจริงสุดยอดสุดยอดสุดยอดมีที่เลยนะไปร้านดีๆบางร้านนะไม่ได้มีกระดาษให้ต้องกวักมือเรียกขอกระดุมกระดาษกันให้วุ่นวายร้านนี้เขาวางไว้เลยทุกโต๊ะมีนะโต๊ะละห่อเลยตรงนู้นเนี่ยลูกค้าเริ่มมาจุดกลุ่มมาก็เร็วๆอะไรไม่ต้องอะไรมากยืนคงยืนคงบางคนยืนกินตรงนั้นด้วยซ้ำที่ผมหาเนี่ยผมอยากกินผมเห็นในคลิปที่เขามีอะไรหมูปิ้งมีอะไรปิ้งๆย่างๆที่เป็นทั้งหมูทั้งมีเครื่องในมีอะไรเงี้ยปิ้งๆแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็มีปลาให้จิ้มมีผักวางไว้เออไม้ละเท่าไหร่อ่ะปลาฟรีผักฟรีที่เป็นไม้ไม้ไม้ละ5บาทหรือไงอย่างเงี้ยข้าวเหนียวเป็นถุงๆไปแต่ตรงปลาที่จิ้มฟรีร้านเขาจะฟันขโมงขโมงคนลุงเยอะๆยืนกินยืนกินกินง่ายเอฟซีตรงไหนเจ้าไหนอร่อยน่ากินนะชี้เป้าหน่อยครับจะลองไปชิมของเขาคือเห็นบรรยากาศแล้วน่าอร่อยอ่ะ
เดี๋ยวพอยังพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไปกวาดชามถึงขนาดนั้นหรอกเราคืออย่างเงี้ยเขาน้ำฟรีน้ำฟรีบริการตนเองแต่ว่าเดี๋ยวผมไปในรถมีน้ำอยู่หรือไม่ก็เดี๋ยวแวะซื้อก็ได้เนาะไปไหมเนาะไปยังไปยังไปแล้วไปจะไปจ่ายตังค์เขาก่อนครับจ่ายตังค์คิดว่าไม่เกินเนี่ยน้องจ๋าเท่าไหร่ของพี่เท่าไหร่ชามอ๋อชามละ60ใช่ไหมพี่สิงห์จ่ายตังค์ครับคนเดียวตาดีอร่อยอร่อยอร่อยจริงอ่ะไอ้นี่แสดงว่าเขาโอนเขาให้โอนได้ด้วยนะเนี่ยเอ้ยหนังร้านไหนดูแปลว่าอร่อยจริงลูกค้าเยอะลองชิมแล้วโดดกดภาพแต่ว่าอร่อยจริงผ่านมาลูกค้าเยอะขายทุกวันเนาะปิดกี่โมงนะบ่ายสามโมงกว่าโอเคครับได้โดดไปนี่ครับผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมได้ครับไม่แพงรสชาติดียืนมาผ่านมาตรงนี้น้ำซุปหอมเลยอร่อยจริงอร่อยจริงทดลองแล้วเห็นลูกค้าเยอะเลยแวะทานโอเคครับไปก่อนครับครับนี่โดโดนี่ครับโดยืนตรงนี้นี่คือครับนี่ครับร้านลุงป้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูโดช่วยถอดแมสให้พ่อหน่อยถอดแมสแม่ใส่กระเป๋ากระเป๋าน้ำ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 ลืมเดี๋ยว FC บอกชอบตอนโดโดปิดคลิปโดปิดคลิปให้พ่อหน่อยถ้าชอบถ้าชอบปะยืนให้ดีๆทำเถอะเก่งมากอิ่มอิ่มถ้าชอบถ้าชอบฝากถ้าชอบฝากกดซับสไครบ์ตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายได้